สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านวันนี้เราจะมาทำโจทย์เพิ่มเติมเรื่องเส้นขนานเรามาเริ่มทำที่ข้อ1กันเลยนะครับให้หาค่าของ e หรือหาค่าของมุม e นะครับในสเต็ปแรกสิ่งที่เราควรทำก็คือต่อเส้นการต่อเส้นนี่เป็นการต่อเส้นที่เกี่ยวข้องนะครับในรูปภาพเส้นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูภาพรวมว่าภาพรวมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนิยามเรื่องอะไรนะครับอันนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับนิยามในเรื่องเส้นขนานที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับแล้วก็ในหนึ่งข้อเนี่ยอาจจะมีหลายวิธีในการแก้ปัญหาของโจทย์นะครับนักเรียนจะทำวิธีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจในวิธีที่เราทำมันก็ถูกต้องทั้งนั้นนะครับเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อันนี้ก็คือการต่อเส้นนะครับคุณครูก็ต่อเส้นที่มันหักงอนะครับต่อเส้นที่มันหักงอทำไมถึงต่อเส้นที่มันหักงอเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องเส้นไหนที่ไม่หักงอก็ไม่ต้องต่อเพราะว่าดูออกอยู่แล้วเราก็ต่อเส้นแล้วเราก็เขียนมุมก็คือ2มุมนี้คือ2มุมที่สำคัญนะครับเรากำหนดชื่อ A แล้วก็มุม B A เท่ากับ38เนื่องจากว่ามันเป็นมุมแย้งถ้าเรารู้มุม B เราก็ตอบได้เพราะมุม B มันก็จะเท่ากับมุมแย้งนะครับ B บวก A บวก284ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า b บวก a บวก284เท่ากับมุมของ1วงกลมก็คือ360องศาดังนั้นค่า b เราก็สามารถหาได้โดยเราเอา360ลบด้วย284แล้วก็ลบด้วย a a เราทราบอยู่แล้วว่ามันเท่ากับ38เราจึงแทนค่ามันลงไปเราก็จะได้ค่า B 38องศาเช่นกัน38องศาของ B นั้นมีค่าเท่ากับ E เราจึงสรุปได้ว่า B เท่ากับ E เท่ากับ38องศาอันนี้เสร็จเป็นวิธีในข้อ1ซึ่งมันเป็นมุมแย้งมันจึงเท่ากันเป็นวิธีที่1ส่วนวิธีที่2นั้นเราหาค่าของมุม C สมมุติว่ามันเป็นชื่อมุม Cเมื่อเรารู้มุม C ได้แต่ก่อนที่เราจะรู้มุม C เนี่ยเรารู้มุม B อยู่แล้ว B บวก C เท่ากับเท่าไหร่มันก็คือมุมของเส้นตรงมันก็เท่ากับ180องศาดังนั้นเรารู้ค่าของมุม B เราจึงหาค่า C ได้โดยทำการย้ายข้าง180องศาลบ B นะครับ180ลบ38ก็คือ142องศาc บวก e เท่ากับเท่าไหร่ c บวก e ก็ตามนิยามของเรื่องเส้นขนานมุมภายในบวกกันย่อมได้180องศานะครับเมื่อเรารู้ค่า c เราก็หาค่า e ได้ก็เอา180ลบ142องศาซึ่งเป็นค่า e มันก็จะได้38องศาพอดีAnd now, it's time to say goodbye. Hopefully, the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to please like, share, and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.